แค่อัปเกรดแต่จะมาแผลงเดชหน้าจอทีวีซุปเปอร์เดชอัปเกรดแผลงเดชเรื่องมือถือต้องกูรู้มากความรู้ก็ต้องคนนี้เลยมีแต่ควบมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดย TWZ สมาร์ทโฟน for everyone คุณภาพที่ทุกคนวางใจI want to hold you by my side I want to make you stay tonight Girl, somehow I know deep inside Your heart that you need my tender touch สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์หนูมายาชยาพัฒน์ค่ะพี่หลานจิโกไอทีครับอาจารย์สุภเดชครับผมพี่กุ้งคุ้มมือถือครับและวงดีออฟฟิศแมนค่ะวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหายไป1อาทิตย์หายไป1สัปดาห์เพลงยังไม่ออกจากยุค60 70ยังเรายังวนอยู่แถววงเวียนโอเดียนอยู่นะฮะเมื่อไหร่จะออกมาหัวลำโพงไม่เจอเมื่อไหร่จะออกมาพระราม4แล้วก็เข้าไอ้อะไรก็ว่าไปแหมก็เป็นเพลงย้อนยุคนิดนึงนะครับก็พวกเราก็อาจจะเกิดหลังจากยุคนั้นนิดหน่อยใกล้เคียงใกล้เคียงนะฮะแต่ถ้าวงนี้ผมว่าเกิดหลังจากนั้นอีกเยอะเลยแน่นอนแต่วงนี้เขาวัยรุ่นเขาเล่นได้ทุกเพลงทุกแนวนะสุดยอดนะฮะมาดูเรื่องราวข่าวไอทีในสัปดาห์นี้ดีกว่านะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆแถวย่านสะพานควายเอาใจช่วยคนที่อยู่แถวนั้นนะการจราจรแถวนั้นคงจะโกลาหลตอนนี้ถูกต้องนะมีเพลิงไหม้บอกว่ามีไฟไหม้โกดังคลังสินค้าของบิ๊กซีสะพานควายอยู่โอ้นะฮะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันนะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันนะครับรายการสดก็ต้องทักทายกันนิดนึงนะครับไปดูข่าวแรกครับสัปดาห์ที่ผ่านมา Microsoft เขาจัดงานที่ชื่อว่าBuild 2017โอ้โหเขาบิ้วอะไรเหรอครับอาจารย์สุเมธงาน Build เป็นงานสัมมนาประจำปีสำหรับ Developer ฝั่ง Microsoft นะครับก็จะนำเสนอเทคโนโลยีเรื่องของซอฟต์แวร์ในปีที่ผ่านมาว่า Microsoft เนี่ยจะเพิ่มฟีเจอร์อะไรใหม่ๆให้กับเครือข่ายในสินค้า Product ตัวเองบ้างนั่นแหละครับปีที่แล้วโดดเด่นคือออกตัวที่เป็นอัปเดตของ Windows 10แล้วก็มีไอตัว Surface ไง Surface Studio นะฮะปีนี้มาบอกว่าตัว Creator Update นะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชันที่2ของ Windows 10เนี่ยตัวนี้เนี่ยมาเจ๋งกว่าเดิมตั้งชื่อว่า For Creator Update เป็นอัปเดตสำหรับปลายฝนต้นหนาวโดยเฉพาะโอ้ปลายฝนต้นหนาวฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงร่วงซึ่งประเทศไทยเราถ้าร้อนมากๆก็จะร่วงทุกต้นเลยครับร่วงทุกต้นเลยนะฮะมีเรื่องเจ๋งๆเกิดขึ้นในตัว Creator Update เวอร์ชันนี้นะฮะมีหลายอย่างด้วยกันไปดูตัวแรกก่อนนะฮะตัวแรกชื่อว่า Windows Story Remix ตัวนี้เป็นแอปตัดต่อวิดีโอครับหลังจากที่ Windows นี่เคยโดนคนอื่นบ่นมาแล้วว่าโปรแกรมตัดต่อวิดีโอมาตรฐานที่ให้มาเนี่ยมันช่างอ่อนด๋อยซะเหลือเกินนะฮะคราวนี้เนี่ยให้มาแบบตัวนี้เจ๋งเลยเป็น Story Remix ซึ่งเป็นแอปตัดต่อวิดีโอที่อยู่บน Windows Store มีการนำเอา AI มาช่วยเป็นตัวช่วยอยู่เบื้องหลังครับช่วยเลือกฟุตเทจช่วยเลือกเอฟเฟคช่วยใส่ซุปเปอร์ข้อความนะฮะตัวสกรีนต่างๆขึ้นไปแล้วมีออบเจกต์3มิติให้เป็นลูกเล่นด้วยส่วนก็คือแค่ยนๆเข้าไปอ่ะยนเข้าไปเดี๋ยวออกมาลอยเองใส่เพลงประกอบให้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะเพราะว่าหลายคนอยากได้แบบเนี้ยอยากได้แบบ iMovie แต่อยู่บน Windows มีไหมโอ้นี่ไงผู้ปกครองที่มีลูกเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้ก็ต้องหัดทำนะใช่แล้วก็สนุกสนานอย่างเงี้ยง่ายๆคุณแม่บ้านก็ทำได้ใช่แล้วนะฮะยอดเยี่ยมเลยนะฮะตัวนี้จะมีชื่อว่า Windows Story Remix ใช่มั้ยต่อมาคือ Windows 10 บวก Microsoft Graph นี่อันนี้จะทำให้ Microsoft นี่มีความไหลลื่นต่อเนื่องข้ามแพลตฟอร์มนะฮะตัวแรกคือ Timeline ครับ Timeline เนี่ยเป็นการบอกว่าเวลาเราเปิด Timeline ขึ้นมา มันจะไล่ย้อนอดีตเข้าไปว่าที่ผ่านมาเราเปิดแอปอะไรทำงานอยู่บนไฟล์เอกสารตัวไหนก่อนหน้านั้นมาบ้างอุ้ยทำไมอุ้ยล่ะทำไมมันอันตรายอย่างเงี้ยมันทั้งอันตรายตรงไหนล่ะก็แบบสมมติว่ามาเปิดไทม์ไลน์ผมก็จะพบว่าผมแอบไปเปิดเว็บนั้นแอบไปเปิดแอปโปรแกรมนี้เปิดรูปนั้นโฟลเดอร์นี้ไอที่ผมขุดเอาไว้ลึกยิ่งกว่าบิตคอยน์เนี่ยมันก็มาหมดเลยสิแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีอดีตมีแผลเยอะ
แต่สำหรับคนอื่นนี่ก็ทำงานทำการนี่ก็มีประโยชน์กันนะอันตรายมากเลยนะเราจะยอมให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะเด็กก็ทำเป็นสองให้เขานี่ทำเป็นสองให้เขาชื่อเนมมาใช้ไงชื่อเนมรับชื่อเนมเปิดเผยอันนี้มันดีสำหรับคนทำงานคือสามารถย้อนกลับไปโปรแกรมย้อนกลับไปไฟล์ที่คุณทำงานค้างอยู่ใครจะใช้ทำงานต่อได้เลยใครจะใช้ก็เชิญเถอะอีกตัวนึงตั้งชื่อเท่มากครับ pick up where you left offพิกอัพก็คือหมูขึ้นนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่รถกระบะรถกระบะไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ตามจะเอาสิ่งที่คุณทำไว้อะตามไปด้วยพิกอัพแวร์ยูเลฟออฟยกตัวอย่างยกตัวอย่างมันคล้ายๆกับคอนติเนวิตี้บน Apple ก็คือคุณทำงานค้างอยู่บนแอปไหนหน้าไหนทำอะไรอยู่ก็ตามสมมติสมมติถ้าเป็น Mac ผมเปิดตัวไอตัวอีดิเตอร์ของ Mac ชื่ออะไรนะไอ้อวดของ Mac ชื่ออะไรนะลืมแล้วไม่เคยใช้สมมุติเปิด Safari เปิดเพจพิมพ์ๆไว้เท่านี้แล้วผมไปเปิดหยิบ iPhone ขึ้นมาเปิดเพจบน iPhone เหมือนกันไอ้ที่เราพิมพ์ค้างไว้นี่ต่อเลยอันนี้แบบเดียวกันแบบเดียวกันทำบน Windows ค้างไว้ลุกออกจากเครื่องปิดเครื่องไปหยิบมือถือขึ้นมาบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ถ้า Microsoft ทำก็เฉพาะ Windows Phone ใช่ไหมไม่ใช่ครับคราวนี้ระบบนี้สามารถข้ามแพลตฟอร์มไปอยู่บน iOS บน Android ก็ได้แต่ต้องเป็น Office 365นะจ๊ะแล้วก็ทำต่อเนื่องกันเลยฮะทำงานค้างอยู่ไหนไปพิมพ์ต่อบนโมบายได้เลยสุดยอดมากๆนะฮะตัวต่อมาคือ Cloud Power Clipboard Cloud Power Clipboard Cloud Power Clipboard Clipboard เนี่ยมันคืออะไรไอ้เขาเรียกว่าเป็นความหน่วยความจำชั่วคราวที่เราทดเอาไว้อ่ะเหมือนเราคอนโทรล C คอนโทรล V แปะอะไรพวกเนี้ยคุณก๊อปปี้อะไรไว้บนเครื่องเดสก์ท็อปคุณไปบนมือถือคุณไปเพสบนมือถือไปบนเครื่องที่ทำงานค่อยไปเพสเก็บคลิปบอร์ดข้ามได้เพราะมันอยู่บนคลาวด์มันสามารถไปได้ทุกที่ง่ายมากเลยเจ๋งไงเจ๋งไงอันนี้ชอบนะอันนี้ชอบคือสมมตินะสมมติอยู่ที่บ้านคอนโทรลซีข้อมูลไว้เหมือนเป็นอะไรแยะจึ๊กนึงเสร็จแล้วเราก็นั่งรถไปแล้วปรากฏว่าอุ้ยไอ้นั่นก๊อปปี้เก็บไว้ก่อนอีกจึ๊กนึงอ้าวโดนทับต้องใช้มัลติบอร์ดมีแอปอยู่มีแอปอยู่มันแบบไปแปะในกระดาษทดอ่ะใช่อย่างนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของตัวอัปเดตตัวล่าสุดที่จะตามมาในฤดูใบไม้ร่วงนี้ก็ถ้าบ้านเราประมาณเดือนไหนบ้านเดือนกันยาอะไรอย่างเงี้ยนะหลังใช่ก่อนจะหนาวคือไม่ค่อยหนาวอันนี้หน้าหนาวไม่มีคือ Microsoft เนี่ยจะถนัดเรื่องคลาวด์อยู่แล้วนะตั้งแต่คลาวด์ระดับ Enterprise เนี่ยนี่เอามาใช้กับคอน sumer เนี่ยดีมากๆเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากครับมาข่าว2เอาใจคนเล่นเกมบ้างดีกว่าใช่ค่ะเป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชันเกมบนมือถือค่ะที่แต่ก่อนเราเล่นบน PC เครื่องคอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่ค่ะมาที่เกมแรกกันเลยค่ะคือเกมPES ค่ะ PES 2017ค่ะ Pro Evolution Soccer ใช่ค่ะหรือเจ้าตัวเจ้าเกมอะไรนะเกมที่แบบวัยรุ่นเขาวินนี่ใช่ไหมคะเรียกว่าวินนี่สีแสดใช่ไหมคะฮะเกมนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมมันเอาก็หนูเห็นเพื่อนหนูสำเนียงมันคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่คำนั้นคืองี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นระบบกรองภาษาบนทีวีหรือเปล่ามันเลยแปลกไปเป็นนิ่งสีแสเพื่อนพูดกันอย่างนี้หนูเขาเล่นกันอย่างนี้โอ้นี่เป็นนิ่งหรือ PS จะมาอยู่บนมือถือแล้วใช่ค่ะอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเราค่ะก็ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยค่ะเป็นการรอคอยมาเนิ่นนานหลังจากปีที่แล้วที่เขาบอกว่าเขาจะให้เราโหลดกันแต่ว่ายังอยู่ในการทดสอบเบต้าอยู่ที่ออสเตรเลียเดือนตุลายังทดสอบอยู่เลยแล้วนี่ล่าสุดก็ออกตัวจริงมาแล้วตัวจริงแต่ยังไม่ไปทั่วยังไม่ไปทั่วก็เดี๋ยวเราต้องรอค่ะตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ปล่อยให้ EA ลง FIFA ไปตั้งหลายปีใช่ตามมาไม่รู้จะทันหรือเปล่าอาจกลับมาครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาบอกว่าการเทสให้โหลดใช่ไหมคะก็จะมีตัวแถมมาให้ด้วยค่ะแถมอะไรครับนักฟุตบอลค่ะจากทีมเดี๋ยวนะอันนี้บาร์เซโลน่าใช่ค่ะทีมบาร์เซโลน่าหนูไม่ชอบทีมบอลไม่ได้เตะบอลไงมาย่าบอกว่ามาย่าไม่เคยเตะบอลก็เลยไม่ค่อยอินแต่ถ้าเป็นผู้ชายหนูว่าเรื่องนี้ต้องอินนี่มันเรื่องใหญ่นะครับคุณผู้ชมแถมนักฟุตบอลบาร์ซ่าอาจจะแถมแบบพวกเด็กเก็บบอลเดี๋ยวคนส่งน้ำก็คงแถมตัวอะไรเงี้ยนักเจ็บก็แบบพวกขาหัก8เดือนอะไรเงี้ยตัวสำรองไอ้เดี๋ยวสำรองอีกทีนึงคือทีมเด็กเยาวชนเลยโอ้ยก็ต้องรอดูค่ะก็ดูในการครับผมเกมที่2ก็เอาใจผู้หญิงบ้างค่ะเป็นเกม The Sims ค่ะแต่หลายคนอาจจะทราบกันว่า The Sims เนี่ยก็จะมี The Sims Free Play ที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะแล้วก็มี The Sims Social ใช่ค่ะแต่ว่า The Sims Social ก็มาแป๊บเดียวค่ะให้เราเห็นแป๊บเดียวแค่นั้นหายไปแล้วแต่ตอนนี้ค่ะมี The Sims Mobile ค่ะที่กำลังจะลงมือถือของเราก็
ลงทั้ง iOS แล้วก็ Android เหมือนกันค่ะ The Sim Mobile ถ้าหลายๆคนเล่น The Sim Free Play ที่The Sim 4ที่อยู่บน PC ใช่ไหมคะก็จะดีใจว่าเพราะ The Sim 4เนี่ยจะมาอยู่บนมือถือของเราค่ะอ๋อคือยก The Sim 4ใช่ค่ะยก The Sim 4มาบนมือถือกันคนที่เล่นเขาก็จะรู้ดีกันว่า The Sim 4เนี่ยก็คือเราสามารถสัญลักษณ์กำหน้าได้ค่ะคือถ้าเป็น The Sim Free Play เนี่ยก็คือเป็นบล็อกเดิมอะค่ะมาเราไม่สามารถแต่งได้ความสามารถมันน้อยกว่าใช่ค่ะแต่ว่าก็อาจจะมาได้แค่90หรือ 80% อย่างงี้ค่ะที่มาอยู่บนมือถือของเราอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าสาวๆนะฮะแต่ต้องบอกว่าหนุ่มๆที่อยากจะรู้สึกว่าอยากจะมีเวลาส่วนตัวบ้างนะครับให้คุณแฟนของคุณนะฮะเล่นเดอะซิมไปเลยครับเพราะทันทีที่คุณเธอก้าวเข้าสู่เกมเดอะซิมครับแล้วไงเธอจะวาร์ปไปถึงมิตินึงรู้สึกตัวอีกทีนึงอย่างเช่นเล่น 8:00 น.รู้สึกตัวอีกทีนึง 8:00 น.อีกวันนึงโอ้อันนั้นคือยังอยู่ในการแต่งหน้าอยู่หายระดับหายไปเลยค่ะอันนั้นคือยังอยู่ในการแต่งหน้าอาจจะยังไม่แต่งตัวตอนนั้นรู้ดีอันนี้เป็นข่าวดีที่แบบหนูถึงแบบชอบมากข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวดีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็ผู้ชายเล่นวินนิ่งวินนิ่งไปนะฮะก็ไม่ต้องคุยกันไม่ต้องเป็นแฟนกันช่วงนี้สามจุดโดย TWZ ครับปิดด้วยวงอยู่ด้านโน้นเชิญครับครับผมครับวันนี้ TWZ ก็มีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆอีกแล้วนะครับวันนี้เอาใจสำหรับคนที่ต้องการจอใหญ่ครับยี่หลามครับครับผมนี่คือ TWZY69 ครับโอ้โหตัวใหญ่เรียกว่าถ้าเป็นแบบเรียกภาษาที่แล้วว่าเฉพาะหน่อยนะเขาเรียกว่าฟาเบลต์โอ้โหคือเป็นจอใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนครับตากล้องครับเชิญครับนี่ครับเป็นสมาร์ทโฟนจอ6นิ้วครับนะจอ6นิ้วเลยนะใหญ่มากนี่ดูมือผมดูเทียบกับมือผมนะฮะความละเอียด HD เบิ้ลเลยตัวนี้เนี่ยมีแบตมานะครับ 2,400 มิลลิแอมป์นะฮะกล้องด้านหน้าเนี่ยฮะ5ล้านกล้องด้านหลัง8ล้าน CPU quad core ครับนะครับรองรับ 3G ใช้ได้2ซิมนะฮะไปไหนก็ได้สบายมากครับนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องระบบการใช้งานก็เป็นAndroidมาตรฐานนะฮะใช้งานง่ายนะครับผมมีแอปต่างๆพร้อมรองรับทันทีเจ๋งเลยนะครับผมนะฮะจอใหญ่ขนาดนี้นะฮะใช้งานได้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงครับพี่หลานราคาเพียง 3,290 บาทเท่านั้นเองไม่แพงเลย6นิ้วมาพร้อม Android Marshmallow 6.0 ด้วยเยี่ยมเลยตัวนี้มีทั้งหมด3สีนะครับมีสีทองนะฮะสีขาวแล้วก็สีดำแล้วดูดีพี่หลานขาวขาวทั้งตัวขาวทั้งตัวเวลาจับไปปุ๊บดูเหมือนเลยมั้ยเหมือนมากเหมือนมากเหมือนเครื่องที่อยู่ในมือผมมากดีไซน์มีตระกูลมากนะฮะสีทองด้านหน้าเป็นขาวนะสีขาวด้านหน้าเป็นสีขาวแล้วก็ถ้าเป็นสีดำก็ดำทั้งตัวนี่นะครับสวยสวยสวยนะฮะสวยวัสดุดีมากเลยนะครับราคาเพียง 3,290 บาทเท่านั้นเองครับเยี่ยมเลยครับหาซื้อได้ที่นะครับผ่านทางอัดไลน์ได้ครับ LINE @TWZ Mobile ครับผมร้าน TWZ Shop แล้วก็ร้านเทเลวิสทั่วประเทศครับนี่นะฮะขอบคุณ TWZ ด้วยนะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมากับล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดย TWZ Smartphone for Everyone คุณภาพที่ทุกคนวางใจเกี่ยวกับ IT จิโก IT อาจารย์สุปเดชไม่ใช่แก้อัปเกรดแต่จะมาแปลงเดชหน้าจอทีวีสุปเดชอัปเกรดแปลงเดชเรื่องมือถือต้องกูรูมากความรู้ในคนนี้เลยฉลองครบรอบ60ปี Isuzu ในประเทศไทยพร้อมรับเซอร์ไพรส์กับบัตร Isuzu Excellency Club ให้ส่วนลดค่าอะไหล่สูงสุดถึง 20%บัตร Isuzu Excellency Club อภิสิทธิ์เหนือระดับสำหรับคนพิเศษของ Isuzuทุกเรื่องราวบนโลกโซเชียลแบบไม่ตกข่าวที่ facebook.com/techupside กดไลค์ไว้ทันสมัยแน่นอน King IT ขอเสนอ Netgear Nighthawk X4S Wireless Router พลังแรงสัญญาณเต็มทั่วบ้านด้วยช่วงความถี่สัญญาณที่กว้างกว่าและระบบสื่อสารกับอุปกรณ์ทุกชิ้นในบ้านพร้อมกันรับประกันยาวนานถึง9ปีพร้อมบริการติดตั้งฟรีถึงบ้านจำหน่ายแล้ววันนี้ทั้ง5แบรนด์ดังโดย King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องวอย King เท่านั้นชอบกินไส้กรอกเบทาโกะครับถ้าทางเนื้อจะแน่นนะครับเขาหมายถึงไส้กรอกเบทาโกะเพิ่มปริมาณเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำ
สูตรใหม่ไส้กรอกเบทาโกรเมื่อความเจริญเข้าถึงฝั่งธนบุรีพื้นที่ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่กลายเป็นคอนโดโรงแรมและศูนย์การค้าแต่ไม่ใช่ทั้งหมดลายกนกอาทิตย์นี้จะพาไปดูบ้านและสถานที่โบราณที่ยังคงยืนหยัดท้าทายอำนาจเงินโรงเกลือไม้โบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านไม้สมัยรัชกาลที่5ที่ถูกล้อมไปด้วยคอนโดทั้ง4ด้านและที่สำคัญที่สุดคฤหาสน์จีนโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ที่ถูกยื่นข้อเสนอหลายร้อยล้านทั้งหมดนี้จะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่อำนาจเงินหรือรากเหง้าอาทิตย์นี้รู้กัน2ทุ่มทาง Nation TV อาจารย์สุภเดชปีเตอร์กวงควงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King ITเรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอยคิงเท่านั้นรักของฉันฉันรับประกันไลฟ์ทามไม่ว่านานเท่าไรจะมีเพียงเธอผู้เดียวไม่ใช่เพียงแค่ปีสองปีฉันรับประกันเธอตลอดไปด้วยหัวใจและด้วยชีวิตของฉันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของล้ำหน้าโชว์นะคะช่วงนี้สนับสนุนโดย King IP ค่ะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มีโปรดักต์ตัวล่าสุดนะฮะจาก Casda มาแนะนำให้บรรดาแฟนๆรายการดูกันนะครับตัวนี้คือ Casda Access Point Passive PoE นะครับผมนานๆจะเห็นตัวโปรดักต์ที่เป็น Home Use เอาฟีเจอร์ของ Enterprise มาใส่ในตัวโปรดักต์นะฮะนั่นก็คือความสามารถที่ชื่อว่า PoE ครับนี่นายาก็จะเริ่มงงมันเริ่มมายาเริ่มงงแล้วเดี๋ยวต้องเข้าอธิบายให้ฟังครับ PoE ย่อมาจาก Power Over Ethernet นะฮะหรือว่าระบบที่เอาไว้จ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลนเข้าสู่อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง Access Point เนี่ยปัญหานึงที่เราเจอกันคือว่าเวลาที่เราเดินสายแลนไปติดตั้งที่ปลายทางเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาคือว่าอ้าวไม่มีที่เสียบปลั๊กไฟอ่ะต้องติดตั้งไฟฟ้าไปด้วยถึงจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปได้ทีนี้เค้าก็เลยทำตัวนี่ครับเราเรียกว่า PoE injector นะครับผมก็สามารถที่จะเอาตัวไฟฟ้ากับสายแลนเนี่ยวิ่งรวมเข้าด้วยกันแล้วก็ส่งมาที่เสียบที่ตรงอุปกรณ์ตัวนี้เลยทำให้ตัวมันเองก็คือพอไปติดตั้งเนี่ยเดินสายแลนไปอย่างเดียวพอแล้วก็เสียบสายแลนจึ้งทำงานบูสเตอร์เสร็จสับไม่ต้องเดินไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกอย่างใดนี่นะครับนี่คือข้อดีของระบบ PoE นะฮะความเจ๋งคือมันสามารถรวมไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็ทำให้คุณจัดการไฟฟ้าจากที่เดียวได้เช่นคุณไม่ต้องซื้อ UPS หลายตัวคุณซื้อแค่ตัวเดียวก็พอนะครับผมมันก็สามารถที่จะคุมตัวอุปกรณ์นี้หลายที่จากหลายๆตัวได้นะครับแล้วก็แน่นอน Casda ประกัน Lifetime จาก King IT ด้วยนะครับนี่เป็นไงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะโอเคเชิญนี่ครับมาขอบคุณมากครับอาจารย์สุเดชขอบคุณ King IT ด้วยนะครับให้ทำไมวันนี้เรามีพิธีกรจิ๋วเรามีตัวเลขสองตัวมาด้วยนะฮะโอ้นี่นะฮะบุตรชายผมเองครับครับผมแล้วไงต่อฮะขอมาเกะกะเนี่ยนี่เป็นพิธีกรอนาคตของล้ำหน้าโชว์นี่ฮะโอ้โหตอนนี้เราจะเตรียมรายการอนาคตไว้ตอนนี้ให้มาขึ้นกล้องก่อนเอามาซ้อมออกทีวีก่อนซ้อมออกนะฮะเริ่มจากยืนให้ตัวตรงก่อนเลยลูกเอ้ยเห็นบอกว่ามีข่าวอะไรแฮกเกอร์อะไรแบบรุนแรงมากในช่วงวีคที่ผ่านมานะครับผมน่าจะเป็นข่าวที่หลายคนตื่นตระหนกกันเพราะว่าโดนเล่นงานกันเยอะแล้วนั่นคือเวิร์มล่าสุดที่ใช้ช่องโหว่ที่เรียกว่าหลายๆเครื่องอ่ะไม่ทันตั้งตัวแล้วก็การแพร่ระบาดนี่คือไม่ได้ระบบไม่ได้มาแบบดับเบิลคลิกแล้วติดมาแบบถ้าคนนึงติดองค์กรติดทั่วทุกคนเลยครับแพร่ซ่านทุกคนด้วยความเร็วสูงมากๆนะฮะเวิร์มตัวนี้ชื่อว่า Wanna Crypt นะครับผม WANA แล้วก็ CRYPT นะครับเจ้า Wanna Crypt ตัวนี้เนี่ยแต่ต้องเล่าประวัติหน่อยเพราะว่าเส้นทางการกำเนิดของมันเนี่ยดราม่าและยาวนานโอ้โหเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากว่าเมื่อประมาณสิงหาคมปีที่แล้วนะครับ มีหน่วยงาน NSA ซึ่งชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่เอาไว้รับมือพวกผู้ก่อการร้ายดูแลเรื่องความปลอดภัยของประเทศเนี่ย เขาโดนเจาะระบบโดยแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งชื่อว่า The Shadow Broker นะครับแฮกเกอร์กลุ่มนี้เนี่ยก็ได้ข้อมูลมาแล้วเป็นข้อมูลที่เรียกว่า NSA ใช้ในการสืบ
แล้วก็ขโมยข้อมูลจากคนอื่นอีกทีนึงคือ NSA เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อล้วงความลับของประชากรมันก็ระดับนึงนั่นแหละแต่เพียงว่ามันวัตถุประสงค์คือเพื่อเอามาปกป้องไงแล้วเขาก็เลยมีข้อมูลในส่วนนี้อยู่ Shadow Broker บอกว่าถ้าใครจ่ายมา1ล้านเหรียญจะส่งข้อมูลส่วนนี้ให้โอ้เรียกค่าไถ่อย่างนี้เลยทีนี้เพราะว่าข้อมูลส่วนนี้มันอันตรายมากแต่1ล้านเหรียญก็เหมือนกับว่าถ้าใครถ้า Microsoft อยากซื้อไปจัดการไหมหรือองค์กรไหนอยากจะซื้อไปเพื่อทำอะไรหรือเปล่าสุดท้ายผ่านมาประมาณครึ่งปีไม่มีใครจ่ายเงินค่าตรงนี้1ล้านไม่มีใครจ่ายShadow Brokerบอกได้งั้นเอาไปทุกคนเลยให้ทุกคนได้ติดอาวุธเหมือนกันก็คือมีช่องโหว่ทุกตัวที่ NSA มีเอาแจกหมดเลยแจกยับเลยครับโอ้ตายเวลาผ่านมาแค่ไม่นานนะครับผมก็มีเวิร์มขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่า WannaCrypt ครับที่อาศัยช่องโหว่ที่ NSA ใช้ในการลักลอบขโมยข้อมูลจากเครื่อง Windows ซึ่งช่องโหว่ตรงนี้นะครับผมมีผลกับ Windows ทุกเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นเวิร์มนี่จะตัวเล็กๆใช่ไหมฮะคล้ายๆอย่างงี้มั้ยฮะเวิร์มคล้ายๆ2คนนี้อันนี้ออกแนววอลแวร์ฮะเวิร์มตัวนี้สามารถเจาะได้ทุกเวอร์ชันของ Windows นะครับมีข้อแม้เดียวก็คือว่า Microsoft เองก็ได้ออกตัวแพทช์แก้ไขมาแล้วให้รีบไปโหลดเจ้าแพทช์แก้ไขตัวนี้ทีนี้เนี่ยไอแนวทางของไอการดราม่าของเวิร์มตัวนี้นะครับเป็นไงฮะพอมันออกมาได้ประมาณสักแค่มาอาทิตย์เดียวอ่ะแป๊บเดียวติดในยุโรปประมาณแสนเครื่องครับโอ้โหแล้วก็แบบมีภาพถ่ายในมหาวิทยาลัยครับเป็นเหมือนกับว่าห้องแลบมหาวิทยาลัยที่เขาแบบนั่งนักศึกษานั่งทำงานอยู่อ่ะโดนแบบว่าหน้าจอหนึ่งปึกปึกปึกวิ่งเลยปึกวิ่งอย่างเลยครับวิ่งทีละเครื่องเลยเป็นคดีหนังเลยนะเนี่ยใช่เพราะช่องโหว่นี้มันอันตรายมากเป็นช่องโหว่ที่ Microsoft มีมานานมากแล้วเขาก็ไม่มีใครพูดถึงกันทีนี้สตอรี่คือว่าได้มีฮีโร่ขี่ม้าขาวคนหนึ่งครับออกมาช่วยเหลืออย่างทันควันนะฮะเป็น security researcher คนหนึ่งครับชื่อว่าคุณ Ad Malware Tech แกก็เป็นนักวิจัยด้านความปลอดภัยนั่นแหละทำงานที่ Cisco นะครับแกก็ค้นพบว่าไอ้การทำงานของเวิร์มตัวนี้เนี่ยตอนที่มันระบาดออกไปเนี่ยมันจะทำการเช็คก่อนว่าเว็บจะมีชื่อ URL ที่ยาวมากๆครับคืออ่านไม่ออกอ่ะยาวจัดเลยยาวมากคือถ้าเว็บนี้มีตัวตนเวิร์มทุกตัวจะหยุดทำงานลงเขาเรียกว่าคิวสวิชคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุที่อะไรบางอย่างที่แบบว่าแฮกเกอร์ไม่สามารถควบคุมเวิร์มตัวนี้ได้จะปล่อยตัวนี้มาอย่างน้อยก็คือว่ามันมีวิธีหยุดมันแบบ global เป็นปุ่มเซฟตี้เป็นปุ่มเขาเรียกปุ่มคิวสวิชครับคือหยุดการฟึ่งคิวออลทีนี้พอคุณมาแวร์เทคคนนี้เขาก็ค้นพบว่าเฮ้ยแค่นั้นเหรอแล้วลองจดโดเมนนี่ก็จ่ายตังค์10เหรียญจดโดเมนตั้งขึ้นมาชื่อนึงใส่เว็บเซิร์ฟเวอร์ไปง่ายๆก่อนปึ้งแล้วเขาก็แล้วเขาก็เหมือนกับว่าไอ้ใช้ตัวข้อมูลเนี้ยดีเทคว่าแบบมัลแวร์ทั้งโลกเป็นยังไงนะก็ดับได้จริงเหรอดับตกหมดเลยแค่ตั้งเว็บขึ้นมาดับได้จริงใช่แล้วครับทีนี้นี่คือภาพการทำงานของเวิร์มนะด้านซ้ายนี่คือแบบว่าเวิร์มล็อกเครื่องแล้วแล้วก็สั่งหน้าจอบอกว่าถ้าคุณจ่ายตังค์300ถึง600เหรียญเราจะปลดล็อกให้ซัมแบเดี๋ยวดูด้านขวาคอมพิวเตอร์ข้างเคียงที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันครับผมประมาณรอสักประมาณสัก10 20วิอ่ะครับแป๊บเดียวปึ๊บโดนล็อกไปเหมือนกันเลยล็อกเหมือนกันหลักการทำงานของตัว WannaCrypt ตัวนี้นะฮะมันแสบมากนะครับพอมันเข้าไปในเครื่องใครได้สักเครื่องนึงมันสแกนหาว่าในเครื่องนี้มีระบบเป็นยังไงบ้างจากนั้นเสร็จมันเข้ารหัสหมดเลยครับเข้ารหัสเสร็จมันวิ่งไปลบแบ็คอัพที่เจ้าของอาจจะตั้งแบ็คอัพเป็นแบบว่าระบบออโต้แบ็คอัพของ Windows เอาไว้ลบให้หมดเลยฮะแต่ลบแบ็คอัพอีกลบเสร็จนี่ครับเครื่องขวาติดแล้วครับนี่ฮะก็ทำการใช้ช่องโหว่ตัวเนี้ยของ Microsoft ตัวเนี้ยแพร่ไปสู่เครื่องข้างๆต่อไปด้วยความรวดเร็วนะฮะนี่ฮะในระหว่างที่อาจารย์สุภเดชเล่าเนี่ยผมได้กลายเป็นม้าหมุนให้ลูกไปแล้วฮะฮะแต่ที่อาจารย์สุภเดชเล่ามานี่มันดราม่าเหมือนกับ LOR เลยนะ LOR คืออะไรครับหลอดน้ำดื่มลิงมันมีหลายภาคเลยปีโดนี่ต้องเอาแหวนทำลายเอาทำลายทีนี้พอเหมือนกับว่าคุณมาแวร์เทคเขาบอกว่าเขาจดเว็บมันเรียบร้อยแล้วกระแสแอคทิวิตี้ของมันน่าจะจบลงใช่ไหมแฮกเกอร์ไม่ยอมครับก็เลยส่งรุ่นที่สองออกมามีรุ่นที่สองเป็น WannaCrypt เวอร์ชันสองนะฮะทำให้ซึ่งเอาตัดไอ้เจ้าฟังก์ชันคิวสวิตช์นี่ออกไปแล้วคือเมนเมอร์แกบังอาจมาดักทางฉันก็ไม่ต้องมีใครควบคุมมันได้เลยแล้วกันปล่อยเลยปล่อยเลยตัดหางปล่อยวัดเลยทีนี้ครับอย่างไรก็ตาม Microsoft เนี่ยได้ค่อนข้างจะมีกลิ่นตุๆไว้แล้วอยู่แล้วนะฮะว่ามีช่องโหว่เนี้ยหลุดรั่วออกมาจากในตัวไอ้ข้อมูลที่รั่วจาก NSA เนี่ย Microsoft ได้ออกแพทช์แก้ไขมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับผมมีนาคมออกมาแล้วนะแต่ว่าปัญหาคืออย่างนี้ครับมันเกิดปัญหาที่ว่าไม่ค่อยมีคนอัปเดตคนไม่ค่อยอัปเดตอย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่า
คนเอาในบ้านเราก่อนบ้านเรามีนิสัยเชื่อว่าเราใช้ Windows เถื่อนถ้าเราเปิด Windows อัปเดตเดี๋ยวเขาก็รู้สิว่าเราใช้ Windows เถื่อนเราก็จะปิด Windows อัปเดตเป็นไงล่ะพวกแกมีการเงินจำพิเรศคอมบริษัทไงส่วนใหญ่คอมบริษัทเนี่ยยังไม่อัปเดตตามคอมเมอร์เชียลไงทางบริษัทยังไม่ใช้ Windows 10เลยนะเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เลยอย่างเงี้ยครับผมอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ดูแลระบบนะครับคุณสามารถไปเสิร์ชได้เลยนะฮะรหัสของแพทช์ตัวนี้คือ MS17-010 นะครับผมก็โหลดแพทช์ตัวนี้มาแก้ไขการแก้ไขนี้หมายถึงเวิร์มเล่นงานไม่ได้เฉยๆเวิร์มแพร่ใส่คุณไม่ได้แต่ถ้าคุณดับเบิลคลิกครับคุณก็โดนนะโดนอีกอย่างนั้นแล้วก็ตัวแก้ไขตัวนี้ไม่ได้เอาไว้แก้ไขสำหรับคนที่โดนแล้วแบบว่าโดนล็อกไปแล้วทำยังไงดีไม่เกี่ยวกันก่อนดังนั้นหน้าที่ของคุณณเวลานี้นะคือป้องกันเอาไว้คือรีบๆไปรันแพทช์ตัวนี้เลยรีบเลยซึ่งปัญหาของมันก็คือตอนนี้บ้านเราอ่ะชอบใช้โปรแกรมบัญชีตัวนึงชื่อ Express แล้วโปรแกรม Express เนี่ยติดง่ายมันใช้เหมือนว่าช่องทางในการแชร์ไฟล์แบบเดียวกันกับที่เวิร์มพวกนี้มันใช้ครับซึ่งปัญหาคืออะไรครับถ้าคุณปิดแชร์ไฟล์คุณก็ใช้ Express โปรแกรมบัญชีตัวนี้ไม่ได้คุณก็ต้องเปิดเอาไว้แล้วคุณเปิดไว้คุณก็มีความเสี่ยงต่อไอ้การเล่นเวิร์มตัวนี้ดังนั้นคุณต้องรีบแพทช์ให้เร็วที่สุดนะฮะด่วนเลย MS17-010 นะครับผมแก้ด้วยวิธีนี้เหรอฮะซื้อ MacBookจบแก้ไม่ทันดีแม็กก็มีไว้ละบอกไว้ก่อนเฉยประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ครับข่าวยาวเอาข่าวเดียวแล้วกันนะฮะพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อกับปีเตอร์กวงครับพักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอย King เท่านั้นสนุกเกี่ยวกับไอทีจิโก้จิโก้จิโก้ไอทีอาจารย์สุภเดชไม่ใช่แค่อัปเกรดแต่จะมาแผลงเดชหน้าจอทีวีสุภเดชอัปเกรดแผลงเดชเรื่องมือถือต้องกูรู้มากความรู้ก็ต้องคนนี้แหละนี่คือล้ำหน้าโชว์ King IT ขอเสนอNetgear Nighthawk X4S Wireless Router พลังแรงสัญญาณเต็มทั่วบ้านโดยช่วงความถี่สัญญาณที่กว้างกว่าและระบบสื่อสารกับอุปกรณ์ทุกชิ้นในบ้านพร้อมกันรับประกันยาวนานถึง9ปีพร้อมบริการติดตั้งฟรีถึงบ้านจำหน่ายแล้ววันนี้ทั้ง5แบรนด์ดังโดย King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้อง Voice King เท่านั้นติดตามข่าว IT ข่าวเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์ต้อง Twitter @techofsite Nation TV ช่อง22ให้คุณมากกว่าความเป็นข่าวไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายและลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีเพียงแค่คุณเป็นเพื่อนกับเราผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE คุณจะไม่ตกข่าวและไม่พลาดกิจกรรมดีๆแน่นอนคุณสามารถเป็นเพื่อนกับเราด้วยช่องทางง่ายๆเพียงเข้าแอปพลิเคชัน LINE กดเพิ่มเพื่อนและค้นหา @nationtv22เพียงเท่านี้คุณจะตามทันทุกสถานการณ์และได้รับของรางวัลอีกมากมายมาเป็นเพื่อนกับเราเยอะๆนะครับฮิลามอาจารย์สุภเดชปีเตอร์กวงควงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์โอ้
ขอบคุณ The Office Man นะครับช่วงนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดย Vigo สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศสเมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงแล้วโอ้โหสาว Vigo นั้นโก้จริงๆยืนอยู่ข้างผมเลยครับคุณตังเมสาวสวยจาก Vigo ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้โก้มากมากเลยนะฮะวันนี้มีข่าวดีจาก Vigo มาเล่าให้ทุกท่านฟังครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ข่าวใหญ่มากๆเลยค่ะข่าวใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการปรับราคาครั้งยิ่งใหญ่ของ2รุ่นที่พลาดไม่ได้เลยว้าวฉะนั้นใครที่เป็นแฟนของ Vigo นะคะสุดยอดสมาร์ทโฟนจากประเทศฝรั่งเศสตั้งใจฟังให้ดีเลยค่ะมาเลยครับรุ่นไหนบ้างที่ปรับราคาสำหรับรุ่นแรกเลยตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นรุ่นท็อปเลยของ Vigo นะคะกับ You Feel Prime นั่นเองนะคะตัวนี้เลยนะจะเห็นว่าเขามีความหรูหรานะคะแล้วก็โดดเด่นด้วยความเร็วแล้วก็ความแรงด้วยนะคะของ CPU Qualcomm Snapdragon Octa-Core 1.4 GHz เฮิร์ตค่ะแรงจริงๆถูกต้องมาพร้อมกับแรม4นะคะรอม32กิกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะหน้าจอของเขามีขนาดใหญ่นะคะขนาด5นิ้วแบบ Full HD นะคะแล้วก็มีความสว่างถึง460นิตตกลงนิตนี่มันเยอะหรือน้อยครับคือมันเป็นหน่วยค่ะพี่แล้วก็กระจกนะคะมีความโค้ง 2.5D ด้วยนะคะอีกหนึ่งความโดดเด่นค่ะนั่นก็คือเรื่องของกล้องด้วยนะคะสำหรับกล้องหลังของเขาเนี่ยมีความละเอียดถึง13ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนะคะโดยใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 2585ชิ้นเลนนะคะของดีของดีถูกต้องแล้วก็ยังมีฟิลเตอร์นะคะช่วยกรองแสงสีฟ้าด้วยฉะนั้นจะได้ภาพที่มีแสงแล้วก็สีสวยงามแล้วก็ดูแล้วสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยถ่ายรูปมาสีสดถูกต้องนอกจากนี้ยังไม่หมดค่ะระบบออโต้โฟกัสของเขาสุดยอดมากๆนะคะเป็นแบบ PDAF นั่นเองค่ะจะสามารถจับภาพได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและถ้าสังเกตเห็นไหมคะเขาก็จะมีไฟแฟลชด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Dual LED Flash นั่นเองแฟลชคู่และกล้องหน้าค่ะต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้กันใครที่ชอบเซลฟี่เนี่ยรับรองว่าถูกใจแน่นอนเพราะว่าความละเอียดของเขานะคะ8ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเซลฟี่แฟลชอีกด้วยครับผมราคาค่ะมาถึงราคาราคาเท่าไหร่ครับหลายคนตื่นเต้นแล้วก็ต้องตื่นเต้นจริงๆค่ะเพราะว่าราคาปกติ 7,990 บาทเราปรับราคาเหลือเพียงแค่ต้องมีเสียง 5,990 บาทค่ะ 7,900 เหลือ 5,990 ถูกต้องลดไปเลย 2,000 โอ้โหเป็นราคาพิเศษและสุดยอดมากๆสำหรับรุ่นนี้ไม่ธรรมดาคุณสมบัติครบครันขนาดนี้ลดกระหน่ำมากๆแต่ว่ายังไม่หมดค่ะยังมีเพราะว่าเรายังมีอีก1รุ่นที่มาแนะนำด้วยตัวนี้รุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรุ่นสุดคุ้มเลยนะคะนั่นก็คือ You Feel Go นั่นเองนะคะสำหรับ You Feel Go เนี่ยเขาจะโดดเด่นเรื่องของความอึดมาที่ความอึดของแบตเตอรี่ของเขาเลยนะคะเพราะว่ามีความจุถึง 4,000 มิลลิแอมฉะนั้นลืมไม่ได้เลย power bank หรือว่าสายชาร์จไม่ต้องพกให้ยุ่งยากเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้ใจดีมากๆสามารถไปชาร์จไฟนะคะให้กับมือถือรุ่นอื่นได้ด้วยโอ้โหจ่ายไฟให้คนอื่นได้ด้วยใจดีใจดีนะคะมาพร้อมกับแรม2นะคะรอม16กิกนะคะแล้วก็หน้าจอของเขานะคะมีขนาด5นิ้วนะคะแบบHD นะคะแล้วก็กระจกโค้ง 2.5D ค่ะมาถึงที่กล้องกันบ้างนะคะสำหรับกล้องหลังนะคะมีความละเอียด13ล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้านะคะ5ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเซลฟี่แฟลชอีกด้วยนอกจากนี้รุ่นนี้เนี่ยเขามีโหมดการถ่ายภาพมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น professional mode ถ่ายแบบมืออาชีพเลยปรับตั้งค่าต่างๆได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมี wide selfie อีกด้วยนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมาถึงเรื่องของราคากันบ้างราคาครับผมจากปกตินะคะราคาเต็ม 4,990 บาทโอ้โหดนตรีให้ปรับราคาใหม่เป็น 4,490 บาทค่ะโอ้ลดไปเลย500บาทนี่ถูกต้องและทั้ง2รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเขายังมาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมืออัจฉริยะหรือว่า Fingerprint อีกด้วยฉะนั้นนะคะคุณสามารถเข้าแอปพลิเคชันนะคะล็อกแอปพลิเคชันหรือว่าจะล็อกได้ด้วย5นิ้วของคุณเข้าได้อย่างรวดเร็วและยังรองรับ 4G นะคะทุกเครือข่ายในประเทศไทยอีกด้วยเยี่ยมเลยนะฮะโหปรับราคาครั้งใหญ่นี่ใครที่เล็งสมาร์ทโฟน Vigo อยู่ตอนนี้นะครับสามารถไปที่ช็อปซื้อได้เลยเพราะว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆถูกต้องเป็นราคาที่ใครก็ได้ You Feel Prime ลด 2,000 You Feel Go ลด500โอ้โหสุดยอดถือเป็นข่าวดีจริงๆครับวันนี้ขอบคุณสาวสวยจาก Vigo มากคุณดังเมย์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปพบกับปีเตอร์กวงทางด้านโน้นเชิญครับนี่ครับผมก็มาต่อกันเลยกับข่าวมือถือนะฮะครับใกล้ข่าวแรกครับผม Oppo ครับเตรียมตัวเปิดตัวสินค้าใหม่อีกแล้วนะครับนั่นคือรุ่น A77 ครับผมนะฮะ A77 นี่จริงๆแล้วคาดหมายว่ามันน่าจะชื่อว่า S3 ครับก่อนหน้านี้เราจะมี F1 ใช่ไหมครับ S นะครับ
ตัวนี้กลายเป็น A77ผมก็แปลกใจนะทำไมไม่ใช้ F3 เพราะว่ามันมี F3 Plus เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ฮะนะครับคือตัวนี้เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามันน่าจะเป็น F3 เพราะว่าตัวนี้หน้าจอ 5.5 นิ้ว Full HD ครับกล้องหน้าเซลฟี่16ล้านกล้องหลัง13ล้านสเปคคือมันใกล้เคียงกับตัวเดิมมากๆนะครับแล้วก็เปลี่ยน CPU มาเป็น 6750T นะฮะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น Quad Octa-Core ตัวเริ่มต้นของทางฝั่ง MediaTek ครับนะครับผมแล้วก็มี RAM 4GB ลอม64กันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้ามองจริงๆแล้วดีไซน์จะคล้ายๆเดิมนะรูปทรงเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมฮะนะครับพิมพ์นี้ Oppo นี่จะใช้แบบแทบทุกรุ่นวางไม่กันบางทียังไม่แน่ใจเลยว่ารุ่นไหนรุ่นไหนงงไปหมดนะฮะก็ฝากบอก Oppo ว่าช่วยเปลี่ยนการรูปแบบดีไซน์บ้างก็ดีนะมันจะเหมือนกันมากเกินไปนะครับผมก็ตัวนี้ก็คาดว่าน่าจะมาเมืองไทยเร็วๆนี้ด้วยนะเป็นข่าวเมืองนอกบอกว่าปลายเดือนนี้จะขายนะครับราคาเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะอยู่ในช่วงไม่เกินหมื่นไหมก่อนหน้านี้ F1 นี้จะอยู่ไม่เกินหมื่นคือประมาณ 9,900 ไปอีกข่าวนึงครับผมนะครับนั่นคือข่าวของ Apple ครับล่าสุดประกาศร่วมทุน200ล้านเหรียญครับกับ Corning ครับผมCorning บริษัท Corning Gorilla Glass Gorilla Glass ที่ทำ Gorilla Glass นะครับคือด้านนึงผมเชื่อว่า Apple ให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมต่างๆบางอย่างเนี่ยนะครับทำเองไม่ได้ก็ไปพันธมิตรกับเขาซะ200ล้านเหรียญ นี่ไม่ได้บอกว่าไปซื้อบริษัทนี้นะครับแต่ไปบอกว่าขอแบบพูดง่ายว่าไปเอาเงินไปอุดหนุนลงทุนร่วมลงทุนร่วมแล้วบอกว่าช่วยทำอะไรที่มันพิเศษกว่านี้ขึ้นมาอีกแล้วเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เฉพาะกับเขาอะวันนี้ไม่แปลกเพราะอะไรครับวันนี้มือถืออย่าง Oppo Vivo ก็บอกว่าเนี่ย อะไรนะเซ็นเซอร์กล้องตัวนี้เป็นสิทธิบัตรที่เขาร่วมกับโซนี่คนนี้ก็บอกว่า AMX รุ่นหนึ่งอีกคนก็ AMX รุ่นหนึ่งพยายามจะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างไปกระทั่ง CPU เนี่ยเขาก็มี R&D ของเขาเองแต่เรื่องผมว่าก็จะมีเบื้องหลังเนี่ยมีผู้ผลิตอย่างไม่รู้จะเป็นคอคอมหรือเปล่าที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้นะลึกๆอาจจะมีแต่ว่าไม่พูดกันก็ได้แต่คอนนิ่งเนี่ยพูดง่ายๆว่าเอาชื่อเขามาเถอะคำว่า Gorilla Glass มาติดตลาดได้งั้นเดี๋ยว Apple เอาไปเลยแล้วคอนนิ่งทำอุลังอุตังกลาสให้ตังกลาสเอาไปเลยคนเดียวมันเป็นลิงอีกพันหนึ่งนะตัวใหญ่กันซึ่งคอนนิ่งของเขาเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเวอร์ชันพิเศษซึ่งไม่เหมือนใครก็ได้เพราะตอนนี้ iPhone 8ก็มีข่าวมาว่าต้องมาแน่ล่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่นี้นะอาจจะไปถึงอนาคตว่าโทรศัพท์ที่มันเป็นจอโค้งจอพับจออะไรก็แล้วแต่เผื่อมันจะเป็นกระจกทั้งตัวมันจะเป็นกระจกแบบไหนก็แล้วแต่โอ้ยหล่นทีไม่ต้องคิดเลยเพลงเขาบอกว่าแค่200ล้านนี่ไม่ใช่แค่เบื้องแค่สิ้นสุดแค่นี้นะยังมีทั้งหมดจริงๆแล้ว Apple เนี่ยเตรียมไว้ประมาณ1,000 ล้านเหรียญในการจะไปร่วมกับคนอื่นว่าเฮ้ยจะไปเชื่อที่จะไป developอะไรอีกที่มันเกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวจะร่วมอะไรกับลำหน้าโชว์ไหมฮะช่วยโยนมาสักไม่ต้องถึง100ล้านก็ได้โยนมาสัก99เราก็จะนนเงินหล่นทับตายแล้วครับผมเราพร้อมทำทุกอย่างก็ต้องรอดูนะว่าไอ้ Corning กับApple เนี่ยจับมือกันแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่พิเศษออกมาครับเลือกจะเป็นแบบโทรศัพท์ตกไม่แตกอ่ะโอ้รอมากกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตกน้ำไม่พังใช่ไหมตกพื้นไม่แตกมีไหมใกล้แล้วอาจจะเป็นนะอาจจะเป็นฝุ่นไปเลยผมว่าใกล้แล้วอีกหน่อยเพราะบอกว่าตกไม่แตกเสร็จโดนไฟไม่ไหม้อะไรอย่างงี้มั้ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โอ้โหนี่มันโทรศัพท์อยู่ยงคงกระพันนะฮะกับเจ้าของมันอีกครับไปดูอีกข่าวนึงครับ Samsung นะหลังจากที่ Note 7นี่ก็ออกมาไม่นานแล้วก็เลิกกันไปมีข่าวกันเยอะมากว่ามี refurbished version หรือ Note 7R Note 7R แล้วจะขายมั้ยเมืองไทยจะมีมั้ยนั่นน่ะสิคือเบื้องต้นผมรู้สึกว่าเมืองไทยไม่น่ามาละเพราะว่าที่1คือว่าการที่เขาเอากลับไปในฐานผลิตของแต่ละประเทศแล้วเนี่ยจะต้องส่งออกมาทีมันวุ่นวายมากในการที่จะบอกไปอ้างอิงอะไรเพราะว่าต้องผลิตต้องมีรีเฟอร์บิชอะไรใหม่ต้องมาตรวจความปลอดภัยกันใหม่อย่างมือถือของ Samsung ตัวนี้ผลิตหลักๆก็อยู่ที่เวียดนามอยู่ที่จีนก็เวียดนามก็มีข่าวว่าจะเริ่มขายละแต่ในจีนเนี่ยก็มีออกมาแล้วด้วยนะบนเว็บอะไรต่างๆแต่ผมเชื่อว่าทาง Samsung คงไม่ออกมาเป็นทางการอ่ะคงจะประมาณไปให้ดีลงดีลเลอร์นี่ขายอะไรประมาณนี้แอบๆขายก็มีข้อมูลออกมาแล้วด้วยนะก็ออกมาตกราคาอยู่ประมาณสัก 15,000 ถ้า Note 7 R 15,000 นะผมว่าเครื่องหิ้วมาเมืองไทยเพียบนะ 15,000 นี่มีเลนส์มา 15,000-17,000 อะไรประมาณนี้โอ้ยนะครับแล้วก็เวอร์ชันก็จะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นแบตไม่เท่ากันเป็นเวอร์ชันที่เป็นแบต US กับแบตทางเอเชียอ๋อเหรอนะครับผมนะเพราะว่าอย่างตัวที่เป็นแบตใน US เนี่ยประมาณ 3,200 มิลลิแอมป์ครับถ้าไปเอเชียเนี่ยถึงในจีนเนี่ยจะเป็นแบต 3,500 เจ๋งมากนะครับทีนี้ก็ต้องดูฮะว่าจะออกมาจริงไหมหรือจะออกมาตามราคานี้หรือเปล่าครับ
นะครับซึ่งจะถูกกว่าเดิมนะไปประมาณ10,000นี่นะช่วงนี้อยากได้เลยอ่ะอยากได้เลยใช่ไหมเห็นแล้วก็น่าซื้อไว้ผมว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีเออเอามาใช้เลยเอามาใช้ได้เลยอ่ะคุ้มเลยตอนนั้นแค่เห็นก็กรี๊ดแล้วอ่ะส่วนหลายๆคนก็จะถามมาเรื่อยเวลาที่เราจัดรายการจัดไลฟ์ก็จะถามว่าแล้วโน้ต8จะมามั้ยพี่ตะกวงมาแน่นอนผมว่ายังไงก็มาฮะถ้าไม่มานี่คือมันจะกลายเป็นเสียของหมดเปล่าใช่เดือนสิงหามาแน่นอนนวัตกรรมของเรื่องของตัวสไตลัสS10 เนี่ยครับเพราะว่าทาง Samsung เนี่ยเขาเทคโอเวอร์ตัวนี่บริษัทนี้ไปตั้งนานแล้วไงบริษัทอะไรนะWacom Wacom ฉะนั้นถ้าเขาไม่ใช้เนี่ยคนอื่นก็ใช่ไหมมันก็กลายว่าไม่มีอะไรที่มันแตกต่างถูกต้องแต่เขาใช้อยู่แน่นอนต้องมาแน่นะฉะนั้นรอโน้ต8นะแต่คาดว่านะเดือนอะไรก็น่าจะประมาณสิงหากันยาผมว่าสิงหาแหละนะครับผมน่าจะใกล้เคียงของไปท้ายข่าวนี้ครับผมไนกี้ครับออกเคสมือถือสำหรับ iPhone ครับเคส iPhone ของไนกี้ก่อนหน้านี้ Adidas เนี่ยเดี๋ยวถ้าวันนี้เราไปร้าน Adidas เนี่ยเราจะเห็นนะมีเคส Adidas 2ใช่ใช่ใช่ผมก็มีอยู่นะเราก็ทำเป็นแบบว่า3แบบ3เส้นนะ3ไซส์นะครับนะฮะทีนี้ไนกี้เนี่ยเขาก็พันธมิตรกับ Apple มาตั้งนานทำสายนะฮะทำ Apple Watch เวอร์ชัน Nike อะไรต่างๆนี่เราออกเคสนะฮะสำหรับใน iPhone ตั้งชื่อว่า Air Case หรือเปล่าครับเป็นอย่างงี้ครับเป็นชื่อรุ่นนี้ฮะรุ่นนี้คือเรียกว่า Air Force 1ไง Air Force 1นั่นไงเป็นชื่อรุ่นรองเท้าเลยอ่ะตัวสีน้ำเงินนี่คือ Air Force 1แล้ววัสดุจะอย่างดีเพราะมันเป็นยางเหมือนยางรองเท้าอ่ะตกลงมาแล้วมันก็จะรับหลังแท้ผมเห็นลายนะผมมีความรู้สึกอยากจะอะไรป่ะอะไรฮะอยากจะไปแปะกับไอ้ที่ไอ้หมึกอ่ะปึ๊กจังไปเป็นจัดรถเป็นตายางตายางแล้วตัวสีเขียวสีแดงเนี่ยเป็นรุ่น Roche นะฮะจะเหมือนพื้นยางรองเท้าอ่ะถ้าเรามองนะเหมือนพื้นรองเท้า Roche Run น่ะตัว Roche Run ที่เป็นฟองโฟมนิ่มๆอ่ะใช่ใช่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณเอารองเท้ามาเนบหน้าคนช่วยปกป้องนี่มันทำได้ยากนะมันเป็นการนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าใช่ไหมนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าของแท้ตัววัสดุนี่ทำมาจาก TPU นะหรือ Thermoplastic Polyurethane นั่นเองเป็นพลาสติกอย่างนึงที่ใช้แทนรองเท้าแล้วมาทำดัดแปลงมาใช้กับตัวเคสด้วยสนนราคา35 USครับผมไม่ผ่านนิดๆนะประมาณผ่านนิดๆนะตอนนี้ก็จำหน่ายอยู่ในทาง Apple Store ในอเมริกาไม่รู้จะมีพรีบุ๊กแบบว่าพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมาเมืองไทยไหมมาเมืองไทยคง 2,000 นะผมว่าแน่นอนก็รอดูแต่ถ้าเกิดมาจำหน่ายใน App Store Apple Store บ้านเรานะรับรองขายดีแน่นอนขายดีแน่นอนนะฮะประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าปีตะกวงจะรีวิว Samsung Dex ครับท่านที่เสียบ Samsung S8 ลงไปแล้วออกจอใหญ่เป็นเดสก์ท็อปได้พักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์เกี่ยวกับไอทีจิโกจิโกจิโกไอทีอาจารย์สุภเดชไม่ใช่แค่อัปเกรดแต่จะมาแผลงเดชหน้าจอทีวีสุภเดชอัปเกรดแผลงเดชเรื่องมือถือต้องกูรู้มากความรู้ก็ต้องคนนี้เลยนี่คือล้ำหน้าโชว์รายการล้ำหน้าโชว์แล้วคุณยังติดตามพวกเราได้ที่ www.techofsite.com เว็บไซต์ข่าว IT มีข่าวใหม่ๆให้อ่านทุกวัน King IT ขอเสนอ Netgear Nighthawk X4S Wireless Router พลังแรงสัญญาณเต็มทั่วบ้านด้วยช่วงความถี่สัญญาณที่กว้างกว่าและระบบสื่อสารกับอุปกรณ์ทุกชิ้นในบ้านพร้อมกันรับประกันยาวนานถึง9ปีพร้อมบริการติดตั้งฟรีถึงบ้านจำหน่ายแล้ววันนี้ทั้ง5แบรนด์ดังโดย King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้อง Voice King เท่านั้นพบกับวิธีใหม่แห่งวงการฟุตบอลไทยที่ทั้งใหม่สดแรงกับผมขจรชัยวัชรัตน์ให้คุณไม่พลาดทุกช็อตและทุกไฮไลท์ประตูสำคัญกับผมณัฐวุฒิบุญโทวิเคราะห์ก่อนและหลังเกมแบบ match ต่อ matchเจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการฟุตบอลไทยพบกับพวกเราในรายการวงในไทยลีกทาง Nation TV ช่อง22ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปเ
ไลฟ์สัปดาห์นี้เราจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวแหล่งขุดพบไดโนเสาร์ที่ขึ้นชื่อที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นพบกันวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม 18:30 น. Nation TV 22 Drive หรือเที่ยวทั่วไทยใจเดียวกันปีตะกวงควงมือถือนี่คือล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยนิตยสารวอตฟอร์ดทุกทุกวันที่ลืมตาตื่นมาจะพบหน้าเธอที่สดใสขอวันเป็นดีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของล้ำหน้าโชว์นะครับวันนี้ปีตะกวงจะรีวิว Samsung Dex ครับเราต้องพา S8 มาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันทำงานคู่กันนะฮะมันเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า Dex Station ครับที่สามารถทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณนะฮะนี่ฮะตัวเครื่องก็อยู่นี่แพนมาเลยครับแพนมาเลยครับตากล้องแพนมาครับมานี่เลยครับแพนขวาแพนขวาแพนขวาครับแพนขวาฟ้านี่เจ้าแท่นตัวนี้นะฮะเสียบเอา S8 เสียบเข้าไปปุ๊บลองกว้างมาครับกว้างออกมาเห็นจอนี่เห็นไหมฮะจะกลายเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปแบบนี้เลยนี่คือภาพจากมือถือคุณนะฮะนี่ครับก็คือตัวแท่นนี้นะฮะครับเราก็ต่อง่ายๆครับข้างหลังนี่นะให้ดูนะครับจะมีช่อง HDMI ครับต่อสาย HDMI แล้วฮะแล้วก็มีตัวช่องเสียบไฟพาวเวอร์ก็เป็น USB Type C ครับเป็นชาร์จเจอร์ของตัวนี่ได้นะฮะตัวของตัว S8 ครับแล้วก็มี USB 2 พอร์ตนะครับตัวนี้เสียบทำได้ได้นะครับผมนะแล้วก็มีช่องตรงนี้ฮะตัวนี้คือพอร์ตแลนนั่นเองนะครับผมพอมาเสียบปุ๊บนะฮะมันจะเป็น USB socket พอเสียบปุ๊บมันก็จะคอนเนคครับระหว่างเจ้าตัว S8 หรือ S8 Plus ก็ได้นะครับเป็นเฉพาะรุ่นนี้ก่อนนะฮะรุ่นอื่นยังไม่ได้นะครับแล้วเราก็ผมต่อนี่เป็นตัวดองเกิลตัวนี้ก็ต่อเป็นคีย์บอร์ดกับเมาส์ไร้สายแบบง่ายส่วนได้ชีไมค์ครับก็เข้านี่เลยครับเข้าจอจะเป็นจอคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับจอโน้ตบุ๊กก็ได้บางคนบอกอ้าวแล้วเป็นจอคอมพิวเตอร์มันไม่มีเสียงตัวนี้มันมีลำโพงอยู่ด้านหลังนะให้ดูนะฮะหันไปด้านหลังครั้งหนึ่งเห็นมั้ยครับจะมีลำโพงเห็นมั้ยลำโพงนะฮะฉะนั้นเนี่ยเสียบกับจอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะมีเสียงเวลาเราจะทำงานก็แล้วแต่นะครับทีนี้ไปดูครับเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับจริงๆเบื้องต้นเนี่ยพอเสียบปุ๊บเนี่ยที่จอมันจะมีคำสั่ง2 อย่างมันจะถามว่าจะไป Dex นะหรือจะไป Mirror Screen นี่ถ้า Mirror Screen ปุ๊บแปลว่าอะไรบนนี้ก็จะเป็นเหมือนจอมือถือที่เป็นโครนเป็น Mirror มาโครนไปเลยแต่ถ้าเราแน่นอนเราคงไม่อยากจะใช้อย่างนั้นมันก็กลายมาเป็น Dex ซึ่งก็เป็นเหมือน Desktop นะในการใช้งานเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวนึงเลยนะฮะก็มีนะเบื้องต้นก็จะมีช็อตคัทง่ายๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีนี่ครับกดปุ๊บเห็นไหมฮะมันเหมือนสตาร์ทเมนูอะก็ลงข้างล่างนี่อย่างกับ Windows 10นะครับแล้วนี่ก็เป็นแอปที่ลงไว้นะครับสารพัดแอปเลยที่เราลงไว้ในมือถือก็จะเห็นหมดเลยผมว่าอันนี้ Samsung เขาฉลาดมากๆเขาออกแบบให้มันเหมือนกับ Windowsที่เราคุ้นเคยอ่ะเหมือนกับ Chrome OS เหมือนกับทุกตัวคือทุกตัวมันสตาร์ทด้วยแนวทางเดียวกันแล้วก็มีแถบไอคอนอยู่ตรงนี้นะฮะเหมือนเลยแล้วมีนี่ฮะพี่หลาม Apps for Dex นะฮะ for Dex นะฮะนั่นคือกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยว่าแอปสำหรับที่ใช้กับ Dex เนี่ยที่ใช้แบบเต็มจอเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไปเลือกดูได้ก็คือไม่ใช่ว่าทุกแอปจะสามารถแสดงเต็มจอได้ไม่ครับนักพัฒนาจะต้องพัฒนาแอปเพื่อให้มันใช้กับ Dex ได้ก่อนใช่ครับบางแอปนี่คือรันไม่ได้ก็มีเพราะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถทำงานผ่านทางอุปกรณ์อื่นเนื่องจากว่าแอปหลายตัวเนี่ยทำงานผ่านทัชสกรีนหน้าจอฉะนั้นมันจะไม่สามารถทำงานเป็นลักษณะเป็น Dex ได้ครับทีนี้แอปทั่วไปสามารถทำงานได้มั้ยฮะไม่ว่าจะเป็นเช่นเช่นเราเปิด YouTube ใช่ไหมนี่เป็นเต็มจอนี่ยังเป็นเดสก์ท็อปเลยไหมเนี่ยดูคนบอกว่าโอ้โหเห็นเราพวกเราซ้อนอยู่นี่ Inception เลยเดียวล็อบหน้า Inception เห็นไหมครับนะเห็นแบบว่าเต็มๆเลยแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าเรานี่ที่อาจารย์สุเปรียดไม่ได้มาที่นั้นนะเออของอาทิตย์ที่แล้วนี่นะนะครับผมนะเราสามารถที่จะเราเลือกดูได้นะครับถ้าเป็นอย่างตรงนี้ก็เป็นเช่นนี่เป็น Play Storeแล้วก็มาเปิดดูกันเลยอย่างเงี้ยเห็นง่ายเลยดูง่ายเลยจะลงอะไรก็กดปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยโอ้โหง่ายเลยง่ายนะสะดวกมากนะครับผมหรือว่าจะเป็นเช่นเบราว์เซอร์อย่างเงี้ยเราก็เปิดเบราว์เซอร์ Chrome ตัวใหญ่นี่เข้าเว็บล้ำหน้าโชว์อันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ในตัวChrome ก็ได้นะอันนี้เป็นนี่ก็เข้าเว็บล้ำหน้าโชว์โอ้โหเห็นไหมนี่มันเครื่องก็เป็นฟูลเดสก์ท็อปเลยชัดเลยฟูลเดสก์ท็อปเลยนะครับผมหรือว่าจะไปอย่างเช่นเอกสารเราก็ในนี้มันจะมี MicrosoftOffice 365ครับตัวนี้ก็เป็น PowerPoint Word Excel มีหมดนะอย่างผมเองผมมี account ต้องสำคัญคือว่าเราควรจะมี account
Office 365มีด้วยที่ใช้ได้สามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยจากคลาวด์ของ Office 365มาลงว่ามีเอกสารบ้านที่เก็บไว้ก็จะสามารถ edit ไฟล์ได้ดูได้หมดใช่ฮะอย่างเช่นอันนี้ผมก็มา edit ได้แล้วผมก็ปุ๊บนะมาดูนี่ edit อยากจะแก้ตรงนี้แล้วก็มาแก้เลยปุ๊บๆมั้ยอย่างงี้นะที่โต๊ะไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ก็ได้นะมีแท่งเนี้ยแล้วก็เอา S8 มาเสียบปุ๊บปั๊บทำงานได้เลยเอกสารสบายเลยสุดยอดเลยจนนายผมขออัปเกรดโต๊ะผมเป็น S8 ครับผมก็เครื่อง S8 ประมาณ 30,000 กว่าบาทครับครับ Dex อีกประมาณ 3,900 ครับผมจอใหญ่ๆไว้ทำงานกับ Dex อีกประมาณ 18,000 จนนายบอกว่าใช้ PC เครื่องเดิม 19,900 ไม่มันทันสมัยกว่ามันเอากลับบ้านได้เห็นไหมนี่ก็แก้เอกสารได้เลยนะอันนี้นี่เป็นตัวอย่างนี้เป็น PowerPoint นี่นะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้เป็น Word เป็น Word เป็น Word โอ้นี่เหมือนเลยนะเห็นไหมแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆมีแทรกภาพมีวาดภาพช่องเวิร์ดตัวเต็มที่โอเคผมมองว่าน่าจะได้ฟีเจอร์สักประมาณ 80-85% ของตัวอย่างใกล้เคียงใกล้เคียงประมาณนั้นทำงานได้แล้วสร้างเอกสารใหม่ได้ภาษาไทยใช้ได้ภาษาไทยใช้ได้นะครับไม่เบี้ยวนะฮะไม่เบี้ยวถ้าเป็นพวกกับ Google App อะไรก็ได้หมดอย่างนี้ Google แบบอย่างเงี้ยก็ดูได้นะแม้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะฮะครับอย่างเงี้ยก็มีแผนที่ขึ้นมาเราจะเลือกว่าเราจะไปไหนก็ทำได้ถ้าเข้าแอป Facebook จะเป็นยังไงครับแอป Facebook เนี่ยจะไม่เต็มจอยังไม่ทำรองรับไม่ทำรองรับลองไปดูลองยกตัวอย่างแอปที่ไม่เต็มจอแล้วเป็นรูปทรงแบบเหมือนหน้าจอมือถือขึ้นมาสักเช่นนะฮะเช่นคนอื่นอยากเห็นอย่างเช่นผมเปิดคุกกี้รันคุกกี้รันถ้าเล่นเกมนี่แนวนอนใช่ไหมมันก็จะมาเป็นแนวนอนอย่างนี้มันก็จะเป็นเกมแบบว่าไม่ได้แบบไม่เต็มจอเพราะว่าเขายังออกแบบมาไม่ได้แต่มันก็มีเสียงนะมีเสียงมีเสียงนะนี่เล่นเกมผ่านอย่างนี้ได้เลยนะเกมได้ด้วยนะแต่ว่าดีนะจะลำบากนิดนึงเวลาจะวิ่งเนี่ยมันต้องแตะคุกกี้รันมันใช้สองมันใช้สองมือเลยนี่เรามีเมาส์เดียวใช่ไหมฮะมันก็จะลำบากเวลาที่จะกระโดดหรือจะรอดอะไรกันพี่หลังคิดว่าจะเล่นฟีฟ่าได้ไหมครับก็เดี๋ยวต้องเอารีโมทครับต้องใช้จอยสติ๊กที่เป็นอันนี้มีอันนึงมันมีไลท์รูมอยู่ในเครื่องมาผมก็ลองเล่นดูไลท์รูมเราเปลี่ยนสีดูนี่ครับเห็นไหมฮะปรับแสงต่างได้ด้วยนะฮะนะครับผมเจ๋งมากเลยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นปฏิทินทั้งหมายอย่างเงี้ยแอปอะไรทั่วๆไปที่มันอยู่ในเครื่องที่เป็นแอปมาตรฐานมันก็ทำงานแบบมาเต็มเลยนะฮะนะครับผมก็ทำให้การใช้งานง่ายแล้วข้างล่างก็มีสถานะบอกเห็นไหมบอกนี่นั่นครบกระบอกวันที่บอกแบตเตอรี่บอกความแรงสัญญาณ 4G เหมือน Microsoft Windows มากๆอ่ะตรงนี้เป็นฝั่งนี้เป็น Task ใช่ครับฝั่งนี้เป็น Task แล้วก็ด้านนี้เป็นไอ้พวก launching กดตรงนี้ก็จะเป็นแบบ multitask ใช่มั้ยนี่เหมือนมากมั้ยจะปิดหมดหรือปิดบางอันอะไรเงี้ยก็ได้บอกทีวินโดว์โฟนทําอย่างนี้ไม่เห็นพวกแกชมอย่างนี้บ้างอย่างบางแอปเนี่ยบางแอปมันไม่เต็มจอมันจะเป็นอย่างงี้ก็เขาจะขึ้นเป็นทรงเหมือนมือถือแล้วก็มีแบบบิดได้ให้เป็นแนวนอนได้แล้วก็ขัดใจมากเลยอยากลากหน้าต่างขัดใจเอมูเลเตอร์นะครับผมนะนี่ก็เป็นตัว Samsung Dex Station นะฮะราคาสนนราคาอยู่ที่เพียง 3,990 บาทซึ่งอันนี้เป็นราคาที่มหัศจรรย์มากนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยราคาเมืองนอกตั้งอยู่260เหรียญซึ่งยังไงมันก็ไม่ใช่ 3,900 ครับแต่ Samsung ประเทศไทยเอามาขายใน 3,900 ได้แล้วน่าจะมีน้อยด้วยนั่นแหละสิน่าจะมีไม่เยอะเลยจะมาเร็วๆนี้ปิดท้ายนิดนึงครับมีเคสตัวนี้เขาเรียกว่า Clearview Stand Cover นะฮะดูนี่นี่กล้องแคบเข้ามาดูครับสำหรับคนที่ชอบดูวิดีโอนะฮะเราก็มาปุ๊บอย่างนี้แล้วเป็นเคสปกตินะก็จะมีจอบอกสถานะอะไรต่างเวลาเราจะดูวิดีโอตั้งได้วิดีโอเราก็ตั้งอย่างนี้ได้นะตั้งอย่างนี้ได้เดี๋ยวนะขออภัยปุ๊บอย่างนี้ต้องแบะหลังออกมาแบะหลังนี้สมมุติเราเปิด YouTubeเปิด YouTube ก็จะทำให้ดูง่ายขึ้นนี่ครับดูวิดีโอโอ้โหนี่ครับClearview Standing Case ราคา 1,490 บาทหมดเวลาของรายการพอดีครับไปดูวงครับนะฮะขอบคุณ Samsung ประเทศไทยด้วยนะครับส่งอุปกรณ์มาให้เรานะฮะวันนี้หมดเวลาของรายการล้ำหน้าโชว์แล้วครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับSuper Dead.